ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะในเช้าของวันอาทิตย์วันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์คุณยายขอต้อนรับหลานๆนะคะเอามือแตะท้องเลยขอบคุณเขาเลยว่าวันนี้เด็กๆมีบุญมากเลยที่พาพ่อแม่มาฟังธรรมนะฮะถือเป็นอภิชาตบุตรหรือบุตรีเลยทีเดียวที่พาพ่อแม่เข้าถึงธรรมวันนี้เรามีโครงการจิตประภัสสรซึ่งเป็นปกติของเราอยู่แล้วแล้วก็อนุโมทนาต่อเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมในอานาปานสติภาวนาทุกท่านเลยที่อยู่ในรายการของเรานะคะตลอดจนวันนี้เรามีการถ่ายทอดมาจากขอนแก่นซึ่งก็ได้ดูการไลฟ์สดของเราในวันนี้ด้วยก็มีหลานๆที่อยู่ในโรงแรมโคสะเป็นโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ซึ่งเราก็ทำงานกันมาเป็นปีๆแล้วนะคะที่มีเด็กๆที่อยู่ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้ฟังคุณยายหรือว่าเราได้พบกันในทุกวันสัปดาห์แรกของเดือนนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่อาจจะชวนพวกเราตั้งคำถามเรารู้ไหมว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดมาทำไมคือถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่มีเป้าว่าทำไมการใช้ชีวิตของเราในโอกาสแห่งการได้เกิดครั้งนี้มันจะทำงานไปตามเป้าอ่ะมีใครจะรายงานคุณแม่สดไหมว่ารู้ไหมเนี่ยเคยตั้งคำถามไหมว่าเราเกิดมาทำไมอีแม่ไม่ตั้งเลยถ้างั้นยายถามต่อแล้วไอ้ลูกกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยเกิดมาทำไมเอาแม่ตอบแม่ก็ตอบว่าเกิดมาสะสมบุญพ่อตอบพ่อยายอยากคุยรู้ไหมรู้ไหมว่าลูกเราเกิดมาทำไมมีเป้าไหมมีเกิดมาทำไมลูกเกิดมาทำอะไรนะคะเกิดมาทำความดีเห็นไหมมันมีเป้าก่อนเวลาที่มันมีเป้าแล้วเรามองว่าเราจะเข้าถึงเป้ายังไงดูฟังดูเก๋มากเลยนะคะเกิดมาทำความดีเกิดมาเพื่อสะสมบุญมีใครคิดว่าลูกเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับครอบครัวของเราและเป็นของขวัญอันมีค่าของโลกใบนี้มีคิดไหมมีคิดเห็นไหมคะเราคิดใช่ไหมคะว่าเราตั้งใจมากเลยที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อให้โอกาสในการให้กำเนิดเด็กหนึ่งคนที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามจะเรียกว่าบุญหรือความดีหรืออะไรก็ได้นะคะแต่มันต้องอาศัยความเสียสละของพ่อแม่มีใครรู้สึกว่าเราต้องยอมเราต้องยอมตัวเราในบางเรื่องเพื่อที่จะทำให้ลูกเราปลอดภัยใครรู้สึกอย่างนั้นยกมือขึ้นโอเคเรารู้สึกไหมคะว่าการที่เราจะต้องยอมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนที่เรารักปลอดภัยเนี่ยมันจำยอมหรือมันสมัครใจยอมสมัครใจเห็นไหมคุณยายก็ไกด์ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการเปิดใจของเราเนี่ยที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนที่เรารักแล้วเรายอมเสียสละอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นความสุขส่วนตัวแต่ว่ามันเห็นว่าการเสียสละอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนที่เรารักปลอดภัยแล้วก็จะทำให้โลกใบนี้มันมีความปลอดภัยด้วยเราสังเกตไหมคะว่ามันขยายความรักมันขยายการปฏิบัตินี่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยิ่งลูกเราเนี่ยนะตอนนี้อยู่ในท้องเนี่ยนะเราคิดดีลูกมันก็มีความสุขดีๆไปกับเราใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องความดีเราทำบุญลูกก็ได้บุญไปกับเราเราทำกุศลลูกก็มีกุศลเซลล์ไปกับเราเราเคยคิดถึงขนาดนั้นไหมคะดีมากค่ะเวลาที่แม่เนี่ยทำกุศลใช้คำว่ากุศลเลยนะคะคือกุศลเนี่ยมันเหมือนสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความดีความงามความจริงมันไม่ใช่อกุศลน่ะมันมีศีลมันมีธรรมมันมีการสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวดมันมีการยอมรับกันและกันในเวลาที่มันเห็นไม่เหมือนกันแต่มันให้อภัยกัน
อย่างเงี้ยเราเรียกว่ากุศลพอเข้าใจนะคะเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีกุศลและเจตนาที่จะทำให้คนที่เรารักปลอดภัยโดยการมีเนี่ยค่ะมีปัญญามีศีลมีสมาธิอย่างเงี้ยเราเรียกว่าพ่อแม่กำลังปฏิบัติธรรมอันเนี้ยค่ะปฏิบัติอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเลยเวลาที่พ่อแม่ปฏิบัติธรรมพ่อแม่ปลอดภัยโดยธรรมลูกปลอดภัยโดยธรรมไหมคะใช่ลูกฉะนั้นโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยไม่ได้สอนลูกนะคะแต่สอนพ่อแม่โดยทำให้พ่อแม่เนี่ยมีกุศลและเจตนาว่าถ้าเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของพ่อของแม่เนี่ยมันคือการลงทุนที่สามารถทำได้ในช่วงเนี่ยค่ะตั้งใจตั้งใจเลยคือตั้งจิตบางคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเลยที่จะมีลูกและช่วงเวลา9เดือนที่มีลูกเนี่ยมันจะก้าวไปด้วยกันอย่างมีศีลมีธรรมอันเนี้ยนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันที่ใส่ลงไปในระดับเซลล์เลยนะคะพ่อเริ่มยักหน้าเห็นมั้ยมันเข้าไปในระดับเซลล์เลยมนุษย์เนี่ยลูกเราเนี่ยมีกี่ล้านเซลล์ที่กำลังสร้างตัวอยู่เราเนี่ยมีอีกกี่ล้านล้านเซลล์ในขณะเนี้ยมีคนถามคุณยายว่าเฮ้ยทำไมคุณยายเป็นมะเร็งแต่ดูแจ่มใสคุณยายก็บอกเลยเอ้ยฉันอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลมันก็เลยเกิดกุศลละเซลล์พอมันเกิดกุศลละเซลล์เซลล์มันเกิดตายทุกวันเพราะฉะนั้นเซลล์มันตายไปอย่างมีกุศลและเจตนาที่เราไม่ฆ่าเขาอะเราไม่กลัวเขาเราไม่ฆ่าเขาเพราะฉะนั้นเวลามันผลัดหรือมันตายไปมันก็เปลี่ยนจากการตายอย่างก้าวร้าวเป็นการตายอย่างอ่อนโยนนั้นสเต็มเซลล์มันก็เกิดง่ายทีนี้ถ้าเราเอามาใช้กับเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนถ้าคุณยายพูดว่าเอ้ยถ้าเผื่อแม่เนี่ยเจริญกุศลและเจตนาตลอดเวลาเลยตอนช่วงที่เซลล์สมองของลูกกำลังเติบโตอยู่กับกุศลและเจตนาของแม่เนี่ยซึ่งพ่อเป็นแบ็คส่งเสริมเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่านี่คือการลงทุนให้กับโลกเลยนะเริ่มยักหน้าตามไปเรื่อยๆก่อนนะเราจะต้องตั้งเป้าไปด้วยกันเพราะว่าเด็กมีบุญเนี่ยคือเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิเด็กมีบุญไม่ได้เด็กที่เกิดมาจากตระกูลที่มีเงินเยอะแล้วสปอยลูกลูกเราอาจจะเปราะบางเกินไปที่จะอยู่กับโลกซึ่งมันมีความเวียงโยนและเห็นแก่ตัวในเจนอัลฟาเนี้ยสูงขึ้นด้วยลูกเราจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นสิ่งที่ลูกเราจะปลอดภัยก็คือลูกเราจะต้องมีสำนึกไปกับเราในช่วงที่เรากำลังตั้งครรภ์โดยมีสำนึกนะมันมากกว่าความคิดนะคือความเสียสละร่วมกันถ้าเราสอนให้เด็กหนึ่งคนมีสำนึกดีแปลว่าเด็กหนึ่งคนมีความเสียสละไปกับเราเข้าใจนะเราจะไม่ได้สั่งลูกเราจะไม่มีทางบังคับลูกได้เลยในเจนอัลฟายุติการทำงานในวิธีการเดิมได้เลยแต่การท้าทายการตั้งคำถามที่จะทำให้ลูกเนี่ยตั้งทฤษฎีในยุคอัลฟาอย่างที่เขามีสำนึกที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสำนึกที่สร้างได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แต่มันต้องมาจากสัมมาทิฏฐิของพ่อแม่ก่อนสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรแปลว่าความเห็นชอบความเห็นชอบแปลว่าอะไรเห็นถูกต้องโดยธรรมความเห็นชอบเช่นเอ้ยเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการเราบอกว่าเออเราลองเจริญอานาปานสติแล้วเราก็เห็นตามความจริงนะเช่นมันเบื่อใช่ไหมลูกเราก็เห็นว่าเบื่อเป็นปรากฏการณ์เบื่อเนี่ยเป็นอกุศลนะแต่เราไม่ขอโทษนะฟุตฟิตโมโหที่มันเบื่อเราก็แค่เห็นมันตามความเป็นจริงว่าความเบื่อมันก็มาแล้วไปความเบื่อเป็นอคันธุกะก๊อกก๊อกก๊อกเราไม่เปิดประตูเราแค่ยืนดูรู้ปล่อยเราเห็นมันว่ามันแค่มาแล้วเราหายใจอย่างอ่อนโยนเราก็จะเห็นว่าความเบื่อก็คลายคืนถ้าคนท้องเป็นคนเจ้าอารมณ์เบื่ออีกแล้วหงุดหงิดอีกแล้วแล้วอ้างฮอร์โมนอ้างพ่ออ้างลูกเราก็จะเป็นโรคขี้อ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเวลาที่เราหงุดหงิดเนี่ยเซลล์เป็นพิษไหมคะเป็นเข้าใจไหมเนี่ยวันนี้จัดรายการคนเดียวก็พูดให้มันลึกลงไปเลยว่ามันมากกว่าการที่เราขอโทษนะคะจะไปทำทางวิทยาศาสตร์อยากได้ลูกพออยากได้ลูกแล้วมันไม่มีลูกเพราะเราเครียดเราต้องบอกแม่บางคนว่า
ธอไม่ต้องเครียดเพราะความเครียดจะทำให้เธอไม่มีเด็กแต่พอเธอไม่เครียดพอมาตั้งใจมั่นว่าฉันจะเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกเดือนนึงมาบอกแล้วลูกมาแล้วมันเด็กมันก็เลือกเราใช่ไหมไม่ใช่เราเลือกลูกใช่ไหมใช่ไหมว่าเด็กมันก็เลือกที่จะมาอยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิจริงเปล่าล่ะแต่ไอ้ตอนที่เราเครียดเรามีสัมมาทิฏฐิไหมไม่มีลูกเช่นการมีลูกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องที่เราต้องเสียสละเราอาจจะไม่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอาจจะไม่เคยฟังธรรมะเราอาจจะไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรอีกเยอะแยะแล้วก็เคยอะไรที่มันไม่ควรจะเคยอ่ะแต่พอเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากคุณสามีภรรยามาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเปลี่ยนง่ายเลยจริงหรือเปล่าเรามาเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลุกขึ้นมาอยากมาเสถียรเปิดเพลงดังดอกไม้บานความสุขเล็กๆเราพยายามทุกอย่างเลยแสดงว่าเรามีสำนึกไหมคะมีสำนึกค่ะลูกกำลังเรียนรู้กับเราค่ะแสดงว่าไอ้สำนึกเนี่ยมันทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนาะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสียสละเกิดการตั้งใจมั่นน่ะมันยากนะมีคนมาใช้เงินอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องหาเพิ่มนะแต่มันตั้งใจมั่นไงที่จะเสียสละมันเอนจอยกับการเสียสละไงมันมีสำนึกนี่คุณแม่อยากให้พ่อแม่ที่ฝากเริ่มแล้วเริ่มตาพ่อแม่เริ่มเออจริงสิ่งเราเนี้ยไปดูย้อนหลังจริงๆนะจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเช็คได้ว่าแม่รู้สึกยังไงลูกมีปฏิกิริยาในท้องอย่างไรและเวลาออกมาสิ่งนั้นมันติดตามมายังไงเพราะว่ามันคือการเดินทางของชีวิตที่มันมีอีกหลายชีวิตในตัวเราเขาเรียกว่าระดับเซลล์เลยค่ะเรามาลงทุนกันเถอะเรามาปฏิบัติกันในระดับเซลล์เลยถ้าถามว่าคุณแม่ผ่านการเรียนรู้เรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงเนี่ยกับเรื่องอะไรก็เรื่องตอนที่เป็นมะเร็งนั่นแหละที่จริงทำงานจิตประพัฒน์สอนก่อนเป็นมะเร็งนานนะจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยคุณยายทำตั้งแต่คุณยายเห็นเด็กบ้านสายสัมพันธ์เกิดมาอย่างท้องไม่พึงประสงค์เห็นปฏิกิริยาแม่หงุดหงิดลูกหงุดหงิดเห็นแม่ทุกข์ลูกทุกข์บางคนผูกหัวคิ้วผูกโบมาเลยแม่บางคนนะขอโทษนะคะเอายาฆ่าแมลงวางไว้ในบ้านไม่ได้เลยมันจะกินเลยเพราะว่ามันจะตายไปพร้อมกับลูกมันเลยอย่างเงี้ยค่ะไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดอะไรมันมีผลต่อสมองเด็กยังไงหรือไม่อยากมีลูกคิดจะทำแท้งมันมีผลต่อ นิสัยของลูกที่ดื้อดึงยังไงตอนที่คลอดมาแล้วเราก็มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นสถิติมากมายซึ่งก็บ้องบอกเลยว่าพอมันทำไปได้สักระยะหนึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยทศวรรษต่อมาเนี่ยเอาเด็กดีมาเกิดดีกว่าเอาพ่อแม่มาตั้งสัจจะอธิษฐานเลยที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้เด็กมีบุญเนี่ยเลือกเราเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเด็กที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะมาเลือกอยู่ในครอบครัวที่ส่งเสริมให้เขามีสัมมาทิฏฐินี่ก็ทำมาอีก2ทศวรรษแล้วคุณยายทำงานมา3ทศวรรษนะ33ทศวรรษทศวรรษแรกเรื่องเด็กจิตประพัฒน์สอนเอาขอโทษเด็กบ้านสายสัมพันธ์มา2ทศวรรษหลังเนี่ยจิตแล้วมันมีผลและกำไรให้กับโลกน่าอัศจรรย์มากที่บอกว่าจิตประพัฒน์สอนเนี่ยมันคือจิตเดิมแท้เลยนะเด็กทุกคนมีจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะกิเลสมาทีหลังกิเลสไม่ได้มาก่อนนะคือเรามีบ้านกว้างๆว่างๆไว้แต่มีอคันธุกะมาเคาะประตูถ้าเราเปิดเอาราคะโทสะโมหะเนี่ยเข้ามามันก็จะเป็นบ้านที่รกอยู่ด้วยอะไรราคะโทสะโมหะแต่แล้วถ้าเราเป็นคนที่ยืนดูรู้ปล่อยจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกที่มันเผลอเพลินมันอยากได้มันเอามันแสวงหาแล้วมันก็ส่งมรดกเนี่ยไปที่ลูกลูกก็เกิดมาเพื่อจะต้องสนองความอยากของตัวเองไอ้เด็กคนนี้เป็นเด็กมีบุญจริงหรอไม่จริงมันจะเหนื่อยตลอดชีวิตเราเองก็ยังเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วเรายังส่งเมสเซจเหนื่อยให้กับลูกเราอีกจริงไหมนี่เรามองใหม่จิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจอมาข้างหลังเพราะเราต้องทำยังไงง่ายมากเลยก็คือรักษาความประพัดสอนไว้ก่อนแล้วพัฒนาสติปัญญาขึ้นไปพัฒนาสติปัญญาจนกระทั่งจิตประพัดสอนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงความจริงอันประเสริฐว่า
ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเด็กเกิดมาต้องเจอเรื่องที่เรียกว่าทุกข์ปรากฏการณ์ของทุกข์มันเกิดดับฉับพลันได้เด็กจึงยังมีสติปัญญาในการที่จะอยู่กับโลกที่มีทุกข์อย่างพ้นทุกข์ได้หรือเหนือทุกข์ได้อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้อันนี้ต้องพัฒนาจากจิตประพัดสอนให้มันมีสติปัญญาต่อไปเพราะแค่ประพัดสอนไม่ได้จิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังพอมันพัฒนาสติปัญญาไปกับการรักษาความประพัดสอนของจิตอยู่เนี่ยกิเลสก็แค่มาแล้วไปเจ๊เอ๋บายบายผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนแล้วว่าเฮ้ยราคะมาก็อย่าเผลอเพลินโทสะมาก็อย่าสะอึกสะอื้นตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงโมหะมาก็ลืมตาอย่ากลัวอยู่กับความมืดในความมืดมันต้องมีทางออกลืมตาละอวิชชาได้เราจะมองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดนั้นมันก็เป็นทุกขังอ่ะมันก็แค่มาแล้วไปมันก็แค่เกิดระดับมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตามันไม่ใช่ของเรามันก็แค่มาแล้วไปจิตประพัดสอนมันถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอะไรคะสัมมาทิฏฐิเลยวันนี้คุณยายพูดเร็วมากเลยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้มีคนดูคุณยายอยู่ไม่ใช่เพื่อให้เขาได้ยินเท่านั้นแต่เพื่อให้เราทั้งหมดเราลองฝึกปฏิบัติไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มันมีความท้าทายเวียงโยนทางโลกเช่นเรามีความต้องการมากเกินความจำเป็นเราก็เรียกว่าความอยากนั่นแหละแต่ถ้าความต้องการนั้นมันเป็นไปเพื่อให้มีปัจจัยสี่มันรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ขอโทษนะผิดศีลผิดธรรมในการได้มาอย่างนี้คุณยายถือว่าเป็นความปกตินะคะแต่ถ้ามันเกินความปกติเช่นมันอยากได้มากกว่าที่มันควรจะได้แล้วมันเริ่มขี้ชอบเนาะขี้ชอบแปลว่าอะไรมันเริ่มคิดที่จะละโมบอันเนี้ยค่ะสิ่งที่จะได้มาเนี่ยมันจะมาจากพื้นฐานของความหนักและเหนื่อยของราคะไอ้ที่ได้มาเนี่ยขอโทษยิ่งได้ยิ่งหิวยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งได้ยิ่งอ้วนแล้วถ้าลูกเราตกอยู่ในสังคมที่มันไม่รู้จักพอลูกเราเปราะบางไหมคะเปราะบางค่ะแต่ถ้าลูกเราเนี่ยอยู่ในเจนอัลฟาพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราเห็นเลยว่าเด็กหนึ่งคนที่จะได้อะไรมาเนี่ยเขาไม่ใช่สุขเมื่อเสพนะรุ่นเราเนี่ยจะสุขก็เมื่อเสพแต่ของเขาเนี่ยสุขเมื่อสร้างเขาสร้างก็มีความสุขเช่นเมื่อวานนี้คุณยายบอกว่าเด็กปลูกผักเด็กกินผักเด็กมีความสุขกับผักเพราะเขาสุขเมื่อสร้างเพราะเป็นคนปลูกและเขาจึงสุขเมื่อให้ฉะนั้นเราต้องทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยแหละมันไม่ใช่สุขเมื่อเสพพ่อแม่ก็ต้องเป็นต้นน้ำที่ดีจริงไหมลูกพ่อแม่ต้องเป็นครูในบ้านจริงไหมคะเราเรียนรู้ไปกับลูกถูกไหมคะนี่เราไม่ต้องบังคับเลยใช่ไหมลูกเพราะเราเหนื่อยมาจากสุขแล้วต้องได้มาเยอะละแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็โกรธแล้วพอมันได้มามันก็เปรียบเทียบฉันได้น้อยเธอได้มากมันก็มีอะไรคะมีมานะถือตัวมีการแข่งขันมันไม่มีความชื่นชมยินดีแต่มันกลับกลายเป็นริษยาพยาบาทสังคมที่ชื่นชมยินดีกันไม่ได้เนี่ยมันคือสังคมที่มีอัตราสูงมากเลยนะลูกที่จริงเราควรจะสอนลูกเราใช่ไหมว่าความสุขของคนหนึ่งคนมันน่าจะเป็นความสุขของเราด้วยจริงปะเราเห็นคนหนึ่งคนมีความสุขมันน่าจะเป็นสุขด้วยจริงไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ามุทิตาแต่ถ้าคนหนึ่งคนมีความสุขแล้วเด็กบอกว่าทำไมไม่เป็นหนูอ่ะทำไมไม่เป็นผมอ่ะแสดงว่าไอ้นี่มีมานะถือตัวแล้วก็ริษยาได้พยาบาทได้ช่อฉนได้ในที่สุดฉะนั้นเวลาที่เรามีลูกในยุคนี้คุณแม่ว่าเด็กมีบุญมาเกิดนะเพราะโลกมันทุกข์มากนะอ้าวฉันก็เห็นหลานฉันก็มีบุญทุกคนนะในจิตประพัดสอนน่ะเดี๋ยวนี้ถ้าไกด์ไปถึงขั้นที่เรียกว่าเด็กจิตประพัดสอนคนแรกมันมีสำนึกยังไงกับโลกนี่ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับไฮเอนด์เลยนะฮะระดับบนเลยค่ะฐานะจะรวยจะจนไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่าสำนึกดีมีสกุลของอริยะฮะเป็นอริยชนไม่เป็นแค่ปุถุชนกิเลสหนาปัญญาหยาบอยากก็ไปเอายิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งต่อรองยิ่งถูกสปอยพอถูกขัดใจหน่อยซึมเลยเพราะไม่เคยถูกปฏิเสธเพราะมันสุขเมื่อเสพมันไม่ได้สุขเมื่อสร้าง
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กที่ซึมเศร้าในยุคของเราที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มาจากการถูกปฏิเสธไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกยังไงอะต้องเลี้ยงยังไงสปอยกิเลสหรือฝึกให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยลงมามีความสุขได้สร้างไปด้วยกันเนี่ยต้องคิดละพ่อแม่ต้องสร้างบริบทของบ้านละว่าเออมีความสุขเล็กๆยินดีพอใจในฉันทะคือความรักความพอใจที่จะมีความเพียรต่อความสำเร็จแล้วก็มีอะไรความตั้งใจมั่นเนี่ยจิตตะมีความเพียรคือวิริยะละมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นนักทดลองใคร่ครวญรู้เลยถ้าคุณอยากไปขอโทษนะเป็นอาสาสมัครผ่าตาที่อินเดียคุณต้องขายไข่เค็มคุณต้องมีวิธีการขายไข่เค็มผ่านออนไลน์นี่ไงเมื่อกี้เห็นเด็กวิ่งเอาขนมตาลมาขายนะเพราะอาจือจะไปเป็นคนเปิดตาให้คนในปานที่ผ่าตาเราจะผ่าตาพันคนด้วยกองทุนที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครใน ISV International Sports ซึ่งก็เป็นเด็กในโครงการนะคะเด็กพวกนี้คุ้นเคยอยู่กับหลักการของการเกิดมาด้วยสำนึกในจิตประภัสสรนะคะแล้ววิธีการไปของเขาเขาพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นเขาก็หาวิธีการสารไม้ไผ่ใส่ขนมแม่ทำขนมตาลส่งมาอาจือก็มาขายเพื่ออะไรคะเพื่อเอาเงินไปช่วยในปานสุขเมื่อไรคะสุขเมื่อสร้างค่ะไม่ใช่สุขเมื่อเสพค่ะไม่ใช่สุขเมื่อได้กินขนมตาลอร่อยแล้วจะไปก็ยากเย็นหาตั๋วเครื่องบินเองระหว่างนั้นได้เรียนรู้อะไรคะวิมังสาค่ะใคร่ครวญทดลองหาความสำเร็จเนี่ยค่ะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเป็นอะไรคะเป็นคุณธรรมที่จะต้องให้ลูกเป็นนี่คืออิทธิบาท4นี่คือการใช้ธรรมะที่สร้างปาฏิหาริย์คือทำให้เกิดความสำเร็จไม่ใช่ไม่เป็นไรพ่อไปหาเงินเดี๋ยวได้เงินมาซื้อได้ไปตั๋วเครื่องบินมันง่ายอยู่แล้วมันไปได้อยู่แล้ววิธีการนั้นน่ะแต่มันไม่เกิดปาฏิหาริย์ไงอิทธิบาท4มันคือปาฏิหาริย์หรือความสำเร็จของคนน่ะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ต้องใช้อิทธิบาท4นะแล้วเราก็ท้าทายเด็กสร้างความสำเร็จมาด้วยกันแล้วก็ไปกันแล้วก็ไปอย่างนี้เลยนะคะจัดถุงนอนนิดเดียวเสื้อผ้ากระเป๋าเดียวไม่มีมากกว่านั้นไม่มีแอคเซสซอรีมาปฏิบัติธรรมจะขนของมามากกว่าเด็กขนของไปช่วยคนที่ในปานเลยลองไปดูคนปฏิบัติธรรมหยิบของในห้องสร้างเท่าไหร่ไม่พอเก็บราคาสมบัติเยอะมาตั้งแต่ผ้าห่มเน่าหมอนเน่ามาทุกอย่างที่คุณติดมันแล้วคุณตายไปคุณก็เอามันไปไม่ได้แต่คุณติดมันแล้วคุณต้องเอามันมามันก็นอนไม่หลับนี่ก็ตลกมากแล้วนะคะแต่เด็กพวกนี้กระเป๋าใบเดียวแล้วต้องพูดภาษาเนปาลได้รู้จักวิธีการปรุงอาหารเนปาลรู้จักวิธีการแลกเปลี่ยนเนปาลคุณเห็นไหมว่าโลกยุคเจนเนี้ยเจนลูกเราเกิดเนี่ยค่ะมันก็ต้องเรียนรู้กับไอ้เจนทีนเอจที่มันถูกสร้างมาแล้วรุ่นเราก็จะเอาไปเรื่อยๆเบบี้บูมเจนเนี้ยค่ะเจน Y เจน C ไม่เหลือแล้วค่ะจะเป็นเจนนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ปูทางเลยว่าเราลองมาทำงานให้มันบุกเข้าไปถึงขั้นที่เรียกว่าเด็กมีบุญคือเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็รอดได้โดยธรรมและเรามั่นใจว่ายุคนี้เป็นยุคที่เด็กจะบรรลุธรรมมากคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันมาบวชนะมันอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นใจไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นปรากฏมาเป็นปรากฏการณ์แค่มาแล้วไปเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเด็กจะอยู่ในโลกยังมีความทุกข์กายไหมมีแต่ทุกข์ใจไหมไม่จ้าเอ๋บายบายเร็วๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กยุคที่มันใช้เทคโนโลยีมากมันจะต่างจากโรบอทตอนนี้คือมันมีสำนึกมันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลมันมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ที่จะเรียนรู้และไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ
ขาจะสงบเย็นกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาจะเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่เย็นแฉะนะไม่ใช่เย็นแฉะแบบไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการหนีโลกแต่การปฏิบัติธรรมคือการอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกก็เข้ามาสู่ช่วงเวลาทำอย่างไรดีนะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือพ่อแม่เปิดเลยพิมพ์เข้ามาถามในโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะมีโทรศัพท์มือถือเปิดเข้าไปใน SDS Face นะคะ SDS Face SDS ก็คือเสถียรธรรมสถานเปิดก็จะเห็นการออนไลน์นะคะเห็นพวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมเปิดด้วยค่ะพิมพ์คำถามเข้ามาเลยค่ะส่งคำถามทางบ้านได้เลยนะลูกวันนี้คุณยายทำงานคนเดียวก็จริงแต่จะมีแม่แอมมาช่วยอ่านคำถามนะคะแล้วก็จะใช้ช่วงนี้ตอบคำถามแต่เพื่อให้พวกเราเนี่ยไปดูย้อนหลังด้วยว่าโอ้วันนี้คุณยายพูดเร็วและพูดแบบไม่ต้องมีพิธีกรคุณยายก็ไปเลยค่ะไปให้ถึงเป้าก่อนแล้วจากนั้นก็มีคำถามหรือว่าหลานๆที่อยู่ที่ขอนแก่นนะคะอย่างโรงแรมโคสะถามมาได้เลยหรือว่าเราอาจจะมีเด็กจิตประภัสสรที่อยู่ในโครงการของเราแต่ไม่ได้มาวันนี้ก็ถามได้งั้นเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ให้แม่แอมเข้ามามีคนดูไหมลูกมีคนเลยค่ะมีคนดูค่ะก็คำถามแรกนะคะคุณแม่มาจากคุณสุภรัตน์นะคะเราควรจะมีลูกไหมคะหรือเราควรจะมีลูกเพราะอะไรคะพอคิดว่าลูกจะต้องเกิดมาเจอกับสังคมที่วุ่นวายแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสอนลูกให้ดีได้ไหมคือจริงๆเราควรมีหรือไม่ควรมีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่คุณยายให้ได้แต่ถ้าถามว่าเด็กหนึ่งคนถ้าจะเกิดเราอยากให้เขาเกิดอย่างมีบุญมากกว่าการเกิดตามความอยากของพ่อแม่ที่อยากมีเขาไว้เพื่ออะไรสนองความอยากของพ่อแม่เพราะนี่ถามจากพ่อแม่ตรงนี้นะไม่มีใครตอบว่าอยากมีลูกเพราะเราอยากได้เด็กมาเป็นเพื่อนเราแต่เราบอกว่าถ้าเราจะเสียสละการเป็นพ่อแม่ของเราเพื่อทำให้เด็กหนึ่งคนที่มาเกิดเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิการมีลูกก็คือการสร้างโลกพ่อแม่หนึ่งคนพ่อแม่ของลูกหนึ่งคนก็เป็นพ่อแม่ของโลกที่มีจิตวิญญาณของการมีสำนึกที่จะรับใช้ลูกก็เพื่อการให้ลูกเนี่ยออกไปรักโลกได้อย่างที่ยุคสมัยของเขาเป็นไม่ใช่มีลูกตามความอยากของเราเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าควรมีหรือไม่ควรมีตามบทบาทและหน้าที่ของคุณสุภลักษณ์ก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อที่จะรับใช้เด็กหนึ่งคนแล้วให้เขามีบุญเพราะเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยโลกก็ต้องการเด็กที่มีสัมมาทิฏฐิเพื่อทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ได้สัมมาทิฏฐิในยุคลูกเราถูกไหมคะจ้ะในปัจจุบันเนี่ยค่ะบางทีในครอบครัวนะคะมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องว่าในครอบครัวมันจะมีคนที่มีความคิดเห็นต่างกันแล้วก็ทำให้จัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าจ้ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการเปิดใจกว้างๆฟังกันอย่างลึกซึ้งสมมุติว่าถ้าเรามีคนหนึ่งคนที่เขาไม่เป็นดั่งใจเราและเขาเข้ามาขอโอกาสเราพ่อแม่ฟังนะลูกอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราแล้วลูกเดินมาขอโอกาสเราแล้วบอกว่าผมอยากจะเปิดเผยความรู้สึกของผมพ่อแม่ควรทำยังไงควรจัดใจของพ่อแม่เพื่อฟังลูกตามที่ลูกเปิดเผยไม่ใช่ตั้งเอาไว้แล้วตัดสินเขาแล้วเอาประสบการณ์ของตัวเองไปขวางเขาว่าถ้าเป็นพ่อแม่พ่อแม่ไม่ทำอย่างเธออย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นความคิดเห็นที่มันฟังความรู้สึกของกันและกันได้เนี่ยจัดใจเราเพื่อเข้าใจความรู้สึกของลูกเราหรือคนในบ้านที่เห็นต่างจากเราได้เนี่ยมันจะยังรักษาความรักอยู่มันถือเป็นการถนอมรักด้วยนั้นการฟังเช่นสมมุติว่าลูกเราทำอะไรไม่ดีหรือคนในบ้านเราทำอะไรไม่ดีการตอกย้ำความไม่ดีมันจะทำให้ลูกเราขี้ขลาด
แต่ถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้จบเถอะลูกมันเป็นบทเรียนแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามันจะทำให้พ่อแม่รักหนูน้อยลงอ่ะเด็กจะแก้ไขนะเนี่ยวิธีการฉะนั้นถ้าคนในบ้านเนี่ยมันตัดสินคนที่มันกำลังอยู่ในภาวะของความเปราะบางเกินไปเขาจะขี้ขลาดแล้วเขาอาจจะไม่มั่นใจในตนและเขาอาจจะหดตัวแล้วเขาอาจจะไม่รักตัวเองและเขาก็อาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าซึมแล้วเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองได้ฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นต้องใช้คำว่าเป็นพื้นที่ที่จะเยียวยาความสุขความทุกข์ของคนในครอบครัวได้เราต้องเป็นครอบครัวแห่งสติฟังให้เป็นไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ทำให้คนอาจหารสมมตินะถ้าเรามีลูกหนึ่งคนทำจานแตกพอเด็กจับจานอีกครั้งหนึ่งแม่จะบอกว่าระวังให้ดีนะแกเคยทำจานแตกมันแตกอีกเลยนะอะไรแตกคะใจค่ะเพราะฉะนั้นบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะจบแล้วเมื่อพ่อแม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดพ่อแม่ก็จะเอาอารมณ์นั้นไปจัดการลูกซึ่งอันเนี้ยค่ะจะเกิดภาวะของความถดถอยความเชื่อมั่นในตัวเองและในที่สุดลูกก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองไม่กล้าบอกไม่กล้าเล่าไม่กล้าที่จะขอโอกาสซึ่งอันเนี้ยเสียดายสำหรับคุณยายแล้วเสียดายสุดๆเพราะเวลาที่เด็กๆมาที่นี่คุณยายฟังมันได้ทุกเรื่องเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะคุณณภัทรลูกชายอายุ13ค่ะเชื่อฟังดีนะคะแต่เมื่อบอกหรือสั่งอะไรจะปฏิเสธก่อนในตอนแรกทำให้แม่รู้สึกไม่ดีแต่อีกสักพักลูกก็จะทำในสิ่งที่บอกค่ะแม่ควรจะคิดหรือควรจะพูดอย่างไรดีคือจริงๆแล้วพ่อแม่ต้องมีศิลปะและปัญญาในการสื่อสารถ้าเรารู้ว่าในที่สุดลูกก็ทำในสิ่งที่เราบอกเราจะบอกยังไงที่ทำให้เขาตัดสินใจทำเองไม่ได้ทำตามคำสั่งเข้าใจคำว่าคำสั่งไหมเช่นยกจานสิกับลูกจ๋าตอนนี้มือแม่เลอะช่วยแม่หน่อยจานตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้มันจะทำให้อะไรก็ว่าไปเขาก็จะทำเองอะเด็กไม่โง่นี่เด็กมีปัญญาจริงป่ะเปลี่ยนคำสั่งเป็นการเชิญชวนขอร้องให้เข้ามาเป็นทีมเวิร์กในการที่จะหาความสำเร็จร่วมกันหรือช่วยกันได้ค่ะช่วงนี้จะรู้สึกน้อยใจง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆควรแก้อย่างไรดีคะก็ต้องแก้ความน้อยใจเพราะความน้อยใจมาจากการปรุงแต่งยังมีอวิชชาเพราะน้อยใจเนี่ยเป็นกิเลสอ่อนๆเลยเป็นอนุสัยในเรื่องของความไม่เป็นดังใจอีจี้อีจ้าขอโทษนะเคยเห็นสนิมไหมสนิมอะเล็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเล็กๆแต่ถ้าคุณไม่เอาอีออกเนี่ยนะอีสนิมออกเนี่ยนะมันจะผุอ่ะงั้นความน้อยใจเนี่ยดูเหมือนมันไม่ได้น่าเป็นประเด็นนะแต่ขอโทษนะคะมันคือพิษเลยฉันแค่เห็นความน้อยใจแล้วกลับไปอนาปานสติหายใจเข้าลึกๆความน้อยใจปรากฏอยู่หายใจออกความน้อยใจคลายคืนหายใจเข้าอีกครั้งจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกหายใจออกดำริชอบได้เลยดำริชอบคือไม่เพลินอยู่กับความจะอี้จะอั้นเอ๋อวยแล้วก็อยากทำอะไรก็ดึงขึ้นมาเลยก็ให้สามลมหายใจอนาปานสติสติมาขอโทษนะคะน้อยใจหายอะถ้าสติไม่มาจะอี้จะอั้นเอ๋อวยจากความน้อยใจก็กลายเป็นอะไรคะเป็นความอะไรคนน้อยใจอะเป็นความอะไรเก็บกดเก็บกดแล้วระเบิดไหมคะระเบิดมันเป็นกดกับก่อนค่ะค่ะอันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนทำงานนะคะแต่น่าจะต่อเนื่องกับเมื่อกี้ก็คือรู้สึกไม่ไว้ใจหัวหน้าไม่รักเพราะว่าชอบโยนความผิดจะทำอย่างไรให้รู้สึกดีกับเขาได้คะก็แสดงว่าหัวหน้าเนี่ยก็เจ็บปวดมาตั้งแต่ช่วงถูกเลี้ยงดูนะหัวหน้าที่ชอบโยนความผิดเนี่ยก็มีบาดแผลอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่จะเข้าใจและยังมีสติปัญญาอยู่กับหัวหน้าที่ชอบโยนความผิดก็อาจจะต้องมีกติกาในการประเมิน2ประเมินประเมินนอกประเมินในประเมินในก็คือประเมินใจนั่นแหละถ้าหัวหน้าโยนความผิดเราก็อาจจะถามหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าหัวหน้าเนี่ยมองการตัดสินตรงนี้อยู่ด้วยขอโทษนะถ้าเราเปิดเผยกันได้นะ
อยู่ด้วยทฤษฎีและความคิดประมาณไหนเราแลกเปลี่ยนกันได้แล้วถ้าเผื่อว่าจะไม่ให้มันผิดอย่างนี้อีกมันต้องทำยังไงหัวหน้าให้ปัญญามาเราในฐานะของคนที่จะทำได้ตามที่ปัญญาของหัวหน้ามีเนี่ยคราวนี้หัวหน้าก็จะหาความมีส่วนร่วมพอเราอยู่ในกติกาของการมีส่วนร่วมมันจะไม่มีการโยนถูกโยนผิดมันจะมีสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันค่ะค่ะอันนี้คำถามจากคุณแม่ใหม่นะคะคำถามคือลูกชายอายุ20เป็นที่รักของคนรอบข้างมาตั้งแต่ตอนเล็กๆชอบช่วยเหลือคนทุกคนยกเว้นแม่ค่ะจะแก้อย่างไรดีอันนี้แม่มีอคติป่ะคือยกเว้นแม่เนี่ยหมายความว่าแม่รู้สึกน้อยใจใช่ไหมที่ลูกช่วยคนอื่นดีเลยยกเว้นแม่ที่จริงถ้าหลานฟังอยู่ด้วยนะยายก็บอกง่ายมากเลยเข้าไปถามแม่ทุกวันเลยว่าวันนี้แม่ต้องการให้เรารับใช้อะไรทุกวันเลยค่ะเด็กก็เข้ามาเลยอย่างเวลาเด็กมาที่นี่คุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมโอ้ดีลูกก็ว่ามันก็ต้องดีอะอยู่กับเราก็ต้องดีอะไม่ใช่อย่ามายุ่งแกไปรับใช้คนอื่นเถอะแกน่ะชอบดีกับคนอื่นกับแม่น่ะยังเด็กมันจะมาไหมมันไม่มีความสุขมันก็ไม่มาหรอกเพราะฉะนั้นจำไว้อย่างนึงลูกอยู่ใกล้เราให้ลูกมีความสุขที่ได้เห็นเราเป็นสุขและเมื่อใดก็ตามที่ลูกเห็นเราเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขเขาก็จะไปทำให้คนอื่นเป็นสุขไม่มีดอกที่ลูกจะไม่รับใช้เราไม่มีเราต้องใช้ศิลปะของเราในการที่จะทำให้ลูกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอย่างที่เราเปิดใจกว้างระวางอคติอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ลูกไปรับใช้เลยจ้ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นสนิมของเรามีลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้ายังนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้3ขวบแล้วค่ะคนอื่นมักจะบอกว่าเป็นกรรมเก่าหนูอยากจะลบความคิดที่คนอื่นพูดควรจะทำอย่างไรคะก็เธอก็ต้องเชื่อว่ากรรมปัจจุบันจะช่วยลูกเธอได้กรรมเก่าจบแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เขาก็พูดแบบเขาไม่รู้เรารู้ถ้าเรามองลูกเราไม่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นที่มีพัฒนาการเท่าๆกันนะและเขายังสื่อสารได้เขายังแบบอ้อแอกับเราได้หรืออะไรสักอย่างนึงที่เราเห็นว่าช่องอันเนี้ยเด็กหนึ่งคนที่มีความด้อยในการพัฒนาการเรื่องนึงมันจะไปโดดเด่นอีกหลายๆเรื่องเราต้องเอาไอ้หลายๆเรื่องนั้นน่ะมาประมวลรวมแล้วก็ไม่ไปให้ความสำคัญกับข้ออ่อนของเขาให้มองลูกเราเป็นปกติแบบลูกเราทุกวันแล้วก็พัฒนาเขาให้เขาพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ในวิธีการของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานของเด็กคนอื่นๆแต่มันต้องเป็นดีขึ้นทุกวันของเขารับรองได้เลยว่าลูกเราคือปกติที่มีปัจจุบันกรรมที่เราเป็นเพื่อนที่ทำความเข้าใจอย่างที่พัฒนาเขาแบบที่เขาเป็นไม่เรียกว่าช้าแต่ชัดพัฒนาเขาอย่างชัดในรูปแบบของการดีไซน์ใหม่ของเราค่ะเจ้าค่ะอันนี้น่าจะลูกยังเล็กนะคะทำอย่างไรดีคะจำเป็นต้องไปทำงานแล้วให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงลูกเราแต่วิธีการเลี้ยงดูเราต่างกันคุณปู่ตามใจคุณย่าชอบสั่งในขณะที่เราเลี้ยงแบบให้เหตุผลและคิดเองจะทำอย่างไรดีคะลูกเริ่มจะมีความสับสนเราอาจจะต้องเอาลูกเนี่ยมาดีไซน์กับเราดีไซน์ก็คือมาคิดกับเราว่าใน3เรื่องเนี่ยถ้าลูกคิดว่าข้อดีของคุณปู่ใช่ไหมคุณตาหรือคุณปู่คุณปู่ตามใจคุณย่าชอบสั่งค่ะเอางี้ให้ลูกหาความดีของคุณปู่หาความดีของคุณย่าและหาความดีของคุณแม่แล้วความดีของตัวเองอย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของคุณปู่อย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของคุณย่านะทะเลาะกันบ้านแตกเลยนะโดยหลักการของคนมีศีลเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องความไม่ดีของใครนะหรือถ้าจะพูดเขาก็พูดอย่างที่หลบเลี่ยงความไม่สามัคคีเช่นเราพยายามเลี่ยงพูดเรื่องไม่ดีของคุณปู่เรื่องของคุณย่าเรื่องของเด็กเรื่องของเราแต่มองว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นยูนิตี้ยังไงเนี่ยเด็กก็จะเข้ามาร่วมคิดกับเราเด็กก็จะฝึกมองคือเราสอนให้ลูกเนี่ยจับผิดคนอื่นโดยเราเป็นคนจับผิดเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเด็กตายเลยเด็กจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์นั้นถ้าเราบอกว่าพ่อก็ตามใจแม่ก็ชอบสั่งมันไม่ดีแล้วลูกมันจะดีได้ไหมไม่ได้
นั่นต้องสอนให้ลูกเราอย่าตัดสินความไม่ดีของใครแล้วให้ใจเราทุกข์แล้วหาความสำเร็จโดยการมองความดีแล้วออกมาทำยังไงหนูถึงจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจากการที่ได้อยู่กับคุณปู่ซึ่งก็มีความดีมากมายคุณย่าก็มีความดีมากมายแม่เองก็มีมากมายหนูเองก็มีมากมายเราจะร่วมสมัยได้อย่างไรเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่จะบูรณาการทุกเรื่องเข้ามาเป็นชีวิตของหนูในยุคหนูค่ะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับตัวเองนะคะปกติเป็นคนที่ไฮโปรดักทิวิตี้อยู่มาวันนึงไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆผิดปกติหรือเปล่าคะและเริ่มกังวลว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้เลยเครียดค่ะไม่หรอกไม่ผิดปกติหรอกเวลามันไฮเปอร์มากๆมันก็เหนื่อยอะมันเหวี่ยงไปมากๆมันก็อยากนิ่งๆบ้างไม่ผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าเราเป็นคนที่มีพลังงานเยอะเนี่ยเราลองกลับมาดูว่าผลจากการใช้พลังงานของเราที่มันเป็นประโยชน์กับโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอจนกระทั่งมันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยตามส่งเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงค่ะการถนอมน้ำใจคนอื่นแต่คนอื่นไม่เคยสนใจความนึกคิดของเราถ้าการพูดความจริงจะคลี่คลายทุกอย่างจริงไหมคะต้องดูก่อนว่าการที่เราถนอมน้ำใจคนอื่นเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าเรามีอคติกลัวเขาไม่รักเราจึงถนอมน้ำใจเขาทั้งๆที่เขาก็ผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูเพราะว่าความรักมันมีลำเอียงลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะเขาให้เราจึงต้องให้เขาเนี่ยลำเอียงมันมีหลายนะคะมันมีความอคติเยอะทีนี้ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราเกรงใจเขาอะแต่เขาไม่เกรงใจเราเขาไม่ถนอมใจเราก็ต้องมีลิมิตว่าลิมิตของเราประมาณไหนที่เขาจะรู้สึกได้ว่าเราก็ไม่ให้ใครมาก้าวล่วงหรือแตะต่อมของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการพูดตรงไปตรงมาโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะรับฟังอาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่าพูดด้วยเจตนาอะไรวิธีการพูดเพื่อให้เจตนานั้นประสบความสำเร็จให้คนรู้สึกเกรงใจเราเช่นเราปฏิเสธในบางเรื่องที่เราทำไม่ได้มันเป็นข้อดีของการปฏิเสธเพราะมันจะทำให้มันไม่เสียงานแต่การไม่ปฏิเสธการเกรงใจและในที่สุดงานพังอย่างนี้เรียกว่าเกรงใจอย่างไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราบอกว่าถ้ามันโหลดกว่านี้เราจะรับไม่ไหวพี่ช่วยหาหรือใครช่วยหาอะไรมาซัพพอร์ตอีตรงนี้อีกสักหน่อยได้ไหมมันจะได้ทำให้งานเนี่ยเข้าเป้าอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการสื่อสารค่ะอย่าสื่อสารแบบตำหนิหรือจับผิดขอต่อเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนนิดนึงนะคะเพื่อนที่ทำงานโกรธหนูก็ขอโทษเพื่อนแล้วแต่เพื่อนก็ไม่หายโกรธทุกวันนี้ไม่พูดคุยกันเลยต้องทำงานอย่างอึดอัดจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ทำงานแต่ทำงานอย่างที่เราเนี่ยปิดประตูนรกในใจเราแล้วเราก็ใช้วิธีการของเราที่เป็นปกตินะคะเป็นปกติเราก็ยังทำทุกอย่างเป็นปกติเราก็ต้องให้เวลาเขาบางทีเขาหรือคนที่ยังต้องใช้เวลาจัดการใจตัวเองอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเราก็ต้องเราให้อภัยเนี่ยเป็นการปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองแล้วล่ะแต่การที่เขาจะแบบยังอีกนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเหมือนกันหรือว่าการเข้าไปขอโทษเขาแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเราได้ปลดปล่อยความไม่ดีของเราบางอย่างเพื่อจะมีสำนึกแล้วเรามาระวังไม่ทำอีกส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่ก็ต้องให้เวลาเขาค่ะคือเราต้องให้เวลานะคะกลับมาเรื่องลูกนะคะลูกสาวอายุ7ขวบไม่สามารถยอมรับกับความพ่ายแพ้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เขาจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะต้องคุยกับเขาแบบไหนดีคะเวลาที่ลูกเรารู้สึกพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเช่นหกล้มเราอาจจะถามเขาว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันนานไหมอย่าถามเขาว่าทำไมเธอหกล้มถามเขาว่าความรู้สึกเจ็บถ้ามันไม่นานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าการหกล้มเป็นบทเรียนที่จะทำให้เขาไม่พลาดในอนาคตได้อีกคือการตั้งคำถามกับลูกนี่สำคัญมากนะคะเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณยายก็เจอเด็กคนนึงก็มีความเครียดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขันแล้วแม่ก็เริ่มเครียดพ่อก็เริ่มเครียดทุกคนก็เริ่มลูกเราไม่มีความสุขเก็บตัวไม่กล้าออกไปต่อสู้
พอเราตั้งคำถามว่าให้เลือกว่าชีวิตกับการเรียนเขาเลือกอะไรเขาเลือกชีวิตคุณแม่ก็ให้แม่เลือกว่าระหว่างผลการเรียนของลูกกับชีวิตลูกแม่เลือกอะไรแม่ก็ร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าแม่เลือกลูกเราก็ถามลูกว่าลูกได้ยินสิ่งที่แม่เลือกใช่ไหมได้ยินแม่ก็ได้ยินสิ่งที่ลูกเลือกสรุปแล้วเราเลือกเหมือนกันไหมเหมือนกันเราเลือกชีวิตใช่ไหมเราไม่ได้เลือกสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกการตั้งคำถามเพื่อให้เด็กเข้าไปเห็นตัวเองแล้วยอมรับตัวเองได้เด็กคนนี้จะไม่ซึมแล้วเราก็ใช้สมาธิบำบัดช่วยเขาให้เขาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมีเอ็กซ์ไซส์กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไอ้ที่มันซึมมันก็เริ่มดีท็อกซ์เด็กก็แฮปปี้ขึ้นฉะนั้นเด็กบางคนถูกจับไปแล้วก็ให้กินยาโดยยังไม่ได้ผันพลังงานบางอย่างออกไปยังมีปัญญาอันนั้นก็อาจจะต้องมีทั้งโอเคไปหาความเชี่ยวชาญแต่ว่าเด็กต้องมีทางเลือก1 2 3 4ถ้าเขาจะไม่ต้องกินยาเขาต้องพัฒนาการตัวเองยังไงอย่างมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ยอมรับเขาและเลือกชีวิตของเขามากกว่าเลือกความสำเร็จที่เขากำลังพลาดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำเป็นกลุ่มเลยค่ะตอนนี้คำถามหลั่งไหลมากเลยค่ะคุณยายค่ะอันนี้คนแทนตัวว่าหมอนะคะคนถามเนาะถามว่าตอนนี้ใครคลอดแล้วบ้างคะหมออยากถามว่าเด็กที่อยู่ในท้องไปขอจากที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นการดูแลยากไหมเพราะเคยมีคนบอกว่าถ้าเด็กมาจากที่สูงที่ศักดิ์สิทธิ์จะเลี้ยงดูแลยากถามว่าอะไรนะคนถามแทนตัวเองว่าหมอนะคะบอกว่าตอนนี้ใครคลอดแล้วบ้างคะอยากถามว่าเด็กที่อยู่ในท้องไปขอจากที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นการดูแลยากไหมคะเพราะมีคนเคยบอกว่าถ้าเด็กมาจากที่สูงที่ศักดิ์สิทธิ์จะเลี้ยงดูแลยากเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายศักดิ์สิทธิ์แปลว่า success เลี้ยงให้ success ง่ายทุกคนจริงก็ไม่เห็นเด็กในจิตประภัสสรคนไหนเลี้ยงยากถ้าพ่อแม่เข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วมองเห็นเขาว่าเขาพึ่งตัวเองได้เขารอได้คอยได้เด็กสื่อสารกับเราตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามจากคนในครอบครัวที่เป็นห่วงนะคะอยากถามว่าแม่ติดผับติดสถานบันเทิงส่วนพ่อติดเหล้าติดเพื่อนมีลูกสาวอายุเกือบ1ปีเราเป็นญาติเราควรจะทำอย่างไรกับเด็กคนนี้ที่จะให้เขาเป็นคนดีก่อนที่จะสายเกินไปค่ะเราก็กังวลมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วพ่อแม่อาจจะติดอะไรลูกอาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะเพราะมันเอียนไงเอาจริงๆนะพ่อแม่ช่างพูดลูกไม่พูดเลยคือเราก็เห็นแล้วอย่างเงี้ยเธอเริ่มหัวเราะนะเธอยังไม่เห็นนะเด็กเนี่ยนะบางคนมันหิวนะมันหิวพ่อแม่ก็ทำไม่ทันปรากฏว่าพ่อแม่หาวิธีการที่ลูกสื่อสารกับตัวเองได้เช่นเปิดเพลงดังดอกไม้บานมันก็รอจนเพลงจบอะแล้วมันก็ดื่มนมโดยไม่ต้องแหกปากแข่งกับแม่เงียบสิมันก็ยิ่งแม่ก็เงียบสิยิ่งแม่จู้ๆมันยิ่งแหกปากอะก็ใช้ตัวแปรที่3ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานนิ่งเลยเพราะตอนอยู่ในท้องเพลงปรับเสียงไงนิ่งอยู่ไงเงี้ยมันก็ใช้ได้มันก็มีกุศโลบายเงี้ยอย่าทะเลาะกับลูกจ้ะทำอย่างไรถึงจะทำให้คนในบ้านหมดห่วงเราไม่โทรตามเห็นว่าเราโตขึ้นพอที่จะรับผิดชอบอะไรได้ซึ่งที่บ้านอย่างหัวโบราณไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาเราจะอธิบายก็หาว่าเราเถียงค่ะถ้าเราไม่อยากเขาโทรตามเราก็โทรบอกเขาเลยว่าวันนี้เราจะกลับช้าเพราะไปไหนแล้วเวลาไหนเราก็มีสัจจะคือถ้าเขาจะไม่โทรตามเราก็ต่อเมื่อเขาต้องรู้ว่าเราปลอดภัยนั่นแหละก็ทำให้เขาเห็นว่าเราปลอดภัยอยู่ตรงไหนจะเปลี่ยนการโทรตามเป็นโทรบอกไปเลยจบแอมต้องขออนุญาตทนทางบ้านด้วยนะคะเนื่องจากคำบางคำถามมันไม่ต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณยายกำลังตอบแอมเลยข้ามไปเดี๋ยวจะถามตอนท้ายนะคะค่ะจับได้ว่าสามีนอกใจแล้วจะบอกว่าดูแลทั้งสองคนเราจะทำไงดีคะ
วันนี้คำถามเยอะจริงๆค่ะอ่ะผู้ชายช่วยตอบหน่อยอะไรว่าความรักไม่ซื่อสัตย์น่ะเอาหน่อยเอาหน่อยแล้วจะดูแลสองคนไหวหรือไม่เหนื่อยล่ะคะคุณสามีไม่เหนื่อยไงคะฮะเหนื่อยค่ะผู้ชายที่มีความละโมบและความรักไม่ซื่อสัตย์มันก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วเราคุณก็เข้าไปอยู่ในแอมเบร่าของความทุกข์นั้นนะถ้ามันทุกข์มากนะก็จะอยู่หรือจะอยากให้มีปัญญาแล้วกันไม่ตอบอะเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดศีลตั้งแต่แรกแล้วว่าความไม่ซื่อสัตย์มันก็คือความผิดศีลน่ะถ้าความรักมันไม่มีศีลมันก็จะมีความหวาดระแวงเพราะมันหวาดระแวงมันก็จะอี้จะอั้นอิจฉาริษยาพยาบาทบ้าคนตอบยังเบื่อเลยค่ะหนูมีชีวิตที่จะต้องอยู่คนเดียวเวลาที่มีอะไรมากระทบใจจะร้องไห้ควรมีการแก้ไขใจอย่างไรดีคะคนจะร้องไห้น่ะอยู่กับคนอื่นก็ร้องต้องกลับไปดูก่อนว่าเราเปราะบางเรื่องอะไรเราแบบมีอะไรที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าถูกกระทบเราสะอื้นถูกกระทบเราสะอื้นแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นออกมาหาความเข้มแข็งหรือมองจุดเด่นที่เราไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับจุดด้อยแล้วก็พัฒนาไอ้กระบวนการของความล่าเริงของเราในบางเรื่องมันไม่ใช่เป็นเพราะเราอยู่คนเดียวแต่มันเป็นเพราะว่าเรามีบาดแผลตรงนั้นแล้วเราไม่ได้รักษามันก็รักษาไอ้แผลตรงนั้นให้ตรงจุดจะอยู่คนเดียวอยู่มูอยู่เดียวไม่เป็นประเด็นค่ะวางแผนอยากมีลูกแต่แฟนกลัวว่าลูกเกิดมาไม่ปกติควรเปลี่ยนความคิดแฟนอย่างไรดีคะอันนี้ก็ต้องดูทางวิทยาศาสตร์ด้วยสมมติถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอกุศลโครโมโซมบางอย่างเราเป็นพาหะบางอย่างการมีเด็กในพื้นฐานของความไม่แข็งแรงมันก็สงสารเด็กเนาะอันนี้ก็ใช้ความอยากไม่ได้เลยก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นบางคนเนี่ยมันมีอกุศลโครโมโซมต่อกันมาหลายๆชั่วอายุมันก็มีความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสี่ยงหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าลูกเราเกิดมาแล้วมันมีความเสี่ยงแต่ต้องสนองความอยากของเราเราก็อาจจะอยากให้น้อยลงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของเด็กค่ะลูกติดเพื่อนมากไม่ชอบอยู่บ้านค่ะมีวิธีการอย่างไรก็ต้องมีสังคมของเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นเพื่อนที่พากันไหลไปสู่ความเสื่อมซึ่งอันนี้ก็คือเด็กเขาจะมียุคนึงที่เขาจะมีเพื่อนเป็นสรณะแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสังคมเพื่อนให้ดีให้โอกาสเพื่อนเข้าอยู่ในสายตาของเราด้วยอย่างเงี้ยก็จะช่วยเราได้เยอะอย่าหวาดระแวงเพราะว่าจะบอกให้เด็กไม่ติดเพื่อนไม่ได้เพราะเด็กมันก็พูดเลยว่าเวลาพูดกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่เพื่อนเข้าใจเขาอืมนี่เราก็ต้องเข้าใจเราเหลืออีก2นาทีนะคะค่ะขอทำแนะนำเกี่ยวกับการอบรมเด็กวัยเรียนให้หันมาเป็นคนเสียสละมากขึ้นเจ้าค่ะคือเวลาที่เราให้ข้อมูลกับลูกว่าชนะต้องใช่ที่หนึ่งใช่แล้วหรือความสำเร็จต้องได้มาจากการที่ได้พื้นที่ที่น้อยและเป็นพื้นที่ของเราเองมันเปลี่ยนยากนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าความสำเร็จคือความสุขที่เราได้แชร์แคร์เรสเปคได้แบ่งปันได้เกื้อกูลได้เคารพการได้ของเราต้องไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเจ็บปวดของคนอื่นหรือการให้ของเราก็ต้องมีปัญญาไม่ผลักคนอื่นตกเหวอันเนี้ยมันจะเป็นกระบวนการของปัญญาซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เด็กหนึ่งคนรู้ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ตรงไหนเขาจะรู้หลักการคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้องเขาจะมีสัมมาคารวะในการอยู่ในสังคมของผู้ใหญ่จะมีความอาถรรพ์อยู่ในสังคมของรุ่นเดียวกันแล้วก็ให้อภัยได้ก็เป็นเด็กที่มีสำนึกดีนั่นแหละค่ะลูกคนแรกนะคะเป็นเด็กจิตประพัฒน์สอนเกิดมาเนี่ยก็เลี้ยงง่ายไม่งอแงแต่ตอนนี้ช่างงอนเพราะว่าคุณแม่มีน้องค่ะเห็นแม่จะมีน้องหรือเปล่าจะมาขอความเมตตาคุณยายช่วยเป่ากระหม่อมน้องได้ไหมคะคือจริงๆเด็กเนี่ยถ้ามีมานะถือตัวความเปรียบเทียบก็จะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นการเป็นแม่ที่จะต้องชวนลูกคนโตให้เข้ามาช่วยเลี้ยงน้องตั้งแต่อยู่ในท้องมีบทบาทแล้วเราก็ไม่ได้ลดความสำคัญของคนโตโดยวิธีการไปให้ความสำคัญกับคนเล็กแต่เราให้เขาเนี่ยมีความเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเรียนรู้ไปด้วยกันเราไม่ได้ไปทำให้คนที่เคยได้ทั้งหมดกับเวลาของเราเนี่ยน้อยไปแต่เขามีส่วนที่จะมีสมาชิกเพิ่มแล้วเขาก็มีความเป็นผู้อาจหารที่จะเป็นผู้ที่จะแบ่งปันเกื้อกูลแล้วเวลาที่เรามีกันและกันโดยมีเขาอีกคนหนึ่ง
เด็กอาจจะเป็นอัศวินก็ได้นะคะไม่ขี้อิจฉาค่ะจะขอคำถามนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นคำถามสุดท้ายนะคะการที่พ่อแม่ให้กำเนิดเรามาเราเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมพ่อแม่หรือเปล่าคะฟังดูเหมือนกำลังเหนื่อยๆอะไรกับแม่ป่ะคือจริงๆลมหายใจของแม่ก็คือลมหายใจของลูกนี่แหละผู้หญิงบางคนทำแท้งเพราะไม่ต้องการเป็นแม่ก็เยอะแม่ให้ชีวิตเราแล้วแม่ก็ให้ทั้งหมดของชีวิตเราละส่วนเราจะกตัญญูในวิธีการไหนเนี่ยกตัญญูเป็นคุณธรรมของลูกไม่ใช่เป็นคุณธรรมที่แม่จะต้องทวงลูกแม่ก็จะพูดว่าขอบคุณนะที่เธอเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขส่วนเธอจะมีความสุขในวิธีการของเธออย่างไรเรายอมรับได้ในทุกๆการตัดสินใจของลูกถ้าเราเป็นแม่นะอันนี้ตอบที่ถ้าตอบลูกก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเวลาที่เขาให้ชีวิตเนี่ยเขาก็ให้ทั้งหมดแล้วล่ะลูกส่วนการที่เราจะรู้สึกว่าเราต้องแบกรับความต้องการของแม่เราแล้วจนทำให้เราเหนื่อยล้าเกินไปเนี่ยคุณแม่ว่าบางทีการเข้าไปเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าในช่วงเวลาที่บางทีเราก็รู้สึกทุกข์มากเลยกับการที่จะต้องเป็นอะไรในสิ่งที่เราก็เป็นไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วเนี่ยแม่อาจจะเป็นที่ปรึกษาแม่อาจจะเป็นกำลังใจแม่อาจจะเป็นเหมือนครูที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติยังไงมันไม่ใช่เรื่องเวรกรรมแต่มันเรื่องของการปฏิบัติต่อกันในปัจจุบันนักกรรมนั้นอย่างไรอย่างใช้หรือบริหารกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตที่สุดให้มันสมควรกับการได้ชีวิตมาที่มีเป้าหมายว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เหมือนอย่างที่คุณแม่เริ่มต้นวันนี้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเกิดมาทำไมคุณรู้ไหมว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไรและจะได้สิ่งนั้นโดยวิธีการใดและใครบ้างที่จะเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ของคุณที่จะทำให้คุณมันก็จะอยู่ในเรื่องครอบครัวครอบครัวจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป้าหมายของการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มันก็ต้องมีความเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะวิธีการก็คือเราไม่ขโมยชีวิตของใครมาเพื่อปลดปล่อยความอยากของเราเราเคารพทุกชีวิตแม้ชีวิตนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นลูกเราเราก็ยังต้องขอบคุณลูกเราเลยว่าการเกิดของเธอทำให้พ่อแม่ต้องมีสัมมาทิฏฐิเสียสละมากขึ้นงั้นการเกิดที่มันจะอยู่ในสังคมที่มันไม่ผูกเวรหมายมั่นนะคะก็คือสังคมที่มันขอบคุณกันและกันนี่เองเป็นการขอบคุณที่มันเติมเต็มกันแหละและถ้าเราจะบอกว่าครอบครัวแห่งสติเนี่ยมันเป็นครอบครัวที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าครอบครัวเป็นสถาบันหลักนะคะตอนนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเราทำงานเรื่องครอบครัวแห่งสติเลยนะเราไม่ใช่ทำแค่จิตประพัดสอนเราทำเรื่องโครงการครอบครัวที่มันจะอยู่เย็นน่ะครอบครัวที่มันไม่เร่าร้อนน่ะครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจเลยคุณแม่กับสสส.เนี่ยเราดีไซน์ไปด้วยกันโดยมีคนในองค์กรเพราะว่าเรารู้เลยว่าคนในองค์กรของแต่ละองค์กรมันก็จะมีครอบครัวสับไปเล็กๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นเสถียรธรรมสถานก็จะมีคนที่มีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอยู่ในเนี้ยเยอะเราก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนครอบครัวแห่งสติของเราเนี่ยออกไปทำให้สังคมเนี่ยมันเกิดอะไรคะเกิดการพึ่งพาตัวเองได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์นะคะองค์กรก็ได้ครอบครัวในองค์กรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนว่าถ้าท่านใดที่มาปฏิบัติธรรมกับเรานะคะท่านเป็นหนึ่งในองค์กรใดก็ตามที่มีเรื่องเนี้ยค่ะมีเรื่องเนี่ยค่ะการตั้งครรภ์การมีครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพ่อแม่ในโครงการจิตประพัดสอนเนี่ย ตัวเองบางคนก็เป็นขอโทษนะคะผู้บริหารองค์กรด้วยซ้ำนะคือคนในครอบครัวจิตประพัดสอนเนี่ยมาจากระดับกลางขึ้นบนนะคะเท่าที่คุณแม่ดูนะคะบางคนก็เป็นสมาชิกในองค์กรบางคนก็เป็นเจ้าขององค์กรบางคนก็เป็นผู้บริหารในองค์กรถ้าอยากจะมีครอบครัวแห่งสติมันสามารถรู้ตื่นและเบิกบานได้เป็นการเคลื่อนให้เราสามารถมีสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงก็สมัครเข้ามาในโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติได้เลยค่ะคุณแม่ก็ยินดีมีใครที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นหนึ่งในการทำโครงการนี้
เช่นเรามีจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่ต่างคนต่างมาเป็นระดับปัจเจกคราวนี้พอมันเริ่มเป็นองค์กรนะคะอย่างเช่นถ้าคุณแม่บอกว่าเอา MK เป็นหนึ่งในองค์กรของการเคลื่อนคุณแม่ก็จะไปเชิญสมาชิกใน MK ที่กำลังเนี่ยค่ะมีครอบครัวมีความตั้งใจจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะมาตั้งสัจจะอธิษฐานกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีหลายองค์กรเราต้องการสัก21องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ได้เลยนะคะที่พูดถึง MK เพราะว่าคุณแม่ก็มีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มนี้ซึ่งก็จะมาปฏิบัติธรรมเอาสมาชิกในองค์กรนะคะนี่ดีไซน์กันเลยถึงขนาดที่เรียกว่าเขาจะดีไซน์กันเลยว่าถ้าสมมติว่าคนที่กำลังให้บริการอาหารการกินที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าอยากจะตอบแทนคนในองค์กรของตัวเองโดยเอากลุ่มครูคือกลุ่มครูที่จะฝึกเทรนการให้บริการของ MK อย่างเงี้ยค่ะ200คนเพราะ MK มีสมาชิกหลายพันคน200คนมาดีไซน์กับคุณแม่เลยว่าอ้าวคุณต้องการให้สมาชิกในองค์กรของคุณเนี่ยมีความสุขในการให้บริการอย่างไรและสามารถเป็นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในองค์กรของคุณอย่างไรเขาก็จะมาดีไซน์กับคุณแม่ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ทำ MOU กันเลยนะคะแต่ว่าผู้บริหารองค์กรนั้นคือพี่แจ้วเนี่ยค่ะคุณยุพินเนี่ยค่ะมาขอคุณแม่เลยเดินดูทำมาสมและเดินดูห้องหับ รู้เลยว่ากลุ่มแรกที่จะมาจะเข้ามาอยู่ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยวิธีการเอาระดับต้นมาก่อนระดับผู้ฝึกมาก่อนเลย200คนแล้วต่อด้วยระดับของผู้บริการคนนะคะอีก10,000คนสมมติอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถูกดีไซน์เขาเรียกว่าตัดเสื้อเฉพาะตัวตอนนี้เสถียรทำงานแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวเลยค่ะดีไซน์เป็นองค์กรเลยองค์กรนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์แบบโทนของความคิดเป็นอย่างนี้เหนื่อยอย่างนี้มันจะดีไซน์ยังไงกลุ่มให้บริการเป็นยังไงกลุ่มที่เป็นหมอพยาบาลต้องทำยังไงอันนี้ก็สามารถเลยนะคะแล้วเราก็ยินดีทำงานบวกด้วยเพราะนั้นก็ขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าใครสนใจไม่ว่าคุณจะมีคนแค่10คน50คน100คนไปจนถึงหลายร้อยคนหรือหลายพันคนหรือเป็นหมื่นคนเราสามารถดีไซน์ให้เฉพาะเหมาะกับองค์กรนั้นๆในโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรของคุณนะคะก็ยินดีมากค่ะวันนี้ก็เกินเวลาไปสัก8นาทีแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสตอบคำถามทั้งหมดแต่ก็อยากจะบอกว่าในทุกคำถามมีบุญคุณกับพวกเราทั้งสิ้นนะคะก็หวังว่าใครที่ได้ประโยชน์จากการตั้งคำถามของท่านก็ได้แสดงความชื่นชมต่อคำถามทุกคำถามซึ่งก็พยายามที่จะหาการแชร์การแลกเปลี่ยนการตั้งคำถามอาจจะไม่ได้ตอบแต่อย่างน้อยก็ได้ตั้งคำถามก็อาจจะเป็นการได้แชร์แล้วส่วนการตอบเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลองดูว่าในอินบ็อกซ์มีอะไรบ้างก็จะเอามาตอบในช่วงเวลาทุกกระจายใจกระจ่างในทุกวันพุธ10นาฬิกาหรือในทุกๆวันซึ่งตลอดเดือนตุลาคมที่คุณยายลองฝึกทำรายการโดยมีคนหนึ่งคนถือกล้องเช่นกตัญญูไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยศรัทธาไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหรือว่าการเป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยพอลองทำมาตลอดเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าคำถามน้อยลงเพราะว่ามันสอนการปฏิบัติมากขึ้นฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาก็จะลองทำในพฤศจิกากับธันวา3เดือนเนี่ยถ้าเห็นผลดีก็อยากจะขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะรายการไม่ว่าจะเป็นธรรมะสวัสดีไลฟ์ทุกกระจายใจกระจายหรือแม้แต่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะว่าคุณยายทำงานง่ายเลยคุณยายไม่ต้องเขียนสคริปต์ไม่มีเลยแล้วก็ทำงานแค่หนึ่งคนตั้งกล้องพูดได้เลยหรือขณะนี้เราก็จะมีกล้องอยู่3ตัวอาจารย์โจตั้งก็จะมีนันทวรรณกติเป็นแบ็กสวิตชิ่งอยู่ทุกคนที่ฟังเนี่ยทุกคนจะได้เรียนรู้ธรรมะแล้วเมื่อกลับไปดูก็จะเห็นการฟังย้อนหลังการตัดให้สั้นลงตอนนี้นันทวรรณก็เริ่มเก่งขึ้นคือทำให้มันสั้นลงกระชับเป็นเรื่องๆปรากฏว่าการให้ธรรมะของเรามันก็กลายเป็นการที่ได้มีโอกาสกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมและต่อสังฆะของเรานั้นคุณยายก็ต้องขอบคุณ
กับทุกเรื่องราวนะคะไม่ถือว่าเป็นความลำบากใจในการที่จะตอบเลยแล้วก็อยากจะดูว่าถ้าตอบไปแล้วไม่ไปทดลองใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ลองประเมินเข้ามานะคะแล้วตอนนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะเมื่อวานนี้ออกไปตั้งรับเนี่ยเป็นห่วงนะเป็นห่วงโรคซึมเศร้ามันไม่มีมันไม่ได้บอกว่ามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยถึงเรามีการศึกษามากนะเราก็อยากจะปฏิเสธทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราซึ่งคุณยายเองก็ต้องบอกว่าที่นี่คือบ้านนะลูกถ้าใครต้องการการดูแลเรื่อง mindfulness care ตอนนี้เราก็ทำงานกันอย่างต้องบอกเลยว่าขอบคุณที่ไว้ใจเรานะคะครอบครัวแห่งสติที่กำลังจะเริ่มขึ้นมาก็จะมีเรื่องเหล่านี้ที่เราจะพูดหรือสอนการฟังอย่างลึกซึ้งสื่อสารกันอย่างลึกซึ้งให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งเข้าไปในครอบครัวเพราะว่าถ้าครอบครัวเยียวยากันเองไม่ได้เนี่ยอันตรายนะฮะอันนี้ก็ต้องช่วยหรือแม้แต่งานเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราตอนนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เรามีจิตประภัสสรมาจนเดี๋ยวนี้เด็กจิตประภัสสรของเรา15ขวบขึ้นเนี่ยนะคะเราเห็นการเดินทางแลกเปลี่ยนการพึ่งตัวเองได้การตัดสินใจเป็นการไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าโครงการจิตประภัสสรที่เราทำงานมาใน10กว่าปีเนี่ยมันเวิร์กมากจนถึงที่เรียกว่าเด็กในโครงการจิตประภัสสรเนี่ยสามารถมีตัวเองเป็นเพื่อนเวลาที่เขาเดินทางในต่างประเทศแล้วนะคะแล้วสามารถที่จะเป็นวอลันเทียร์ของโลกได้ในงาน ISV หรือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมาทำเป็น CSV ครับก็คือ spiritual เป็น community spiritual volunteer คือเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้อะมันต้องสร้างครอบครัวแห่งสติเนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วเราก็จะเห็นว่าจากสังคมของเด็กที่พ่อแม่หลายคนมาเสียสละทำงานร่วมกันเด็กก็แข็งแรงขึ้นนั่นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการขับเคลื่อนของเรานะคะเมื่อวานนี้คุณยายก็คุยกับหลานซึ่งเขาก็ไปเติบโตข้างนอกแล้วก็กลับมาด้วยสำนึกที่เขาบอกว่าการที่เขาไปทำงานก็อาจจะได้เงินเดือนหรือเขาไปอยู่กับโลกสังคมที่มันต้องใช้เวลาเขามากเกินไปจนกระทั่งเขาไม่มีเวลาคุยกับแม่เขาเลยเขาไม่มีเวลาได้คุยกับแม่เขาไม่ได้ดูแลยายเขาเลยแล้วเขาเลือกที่จะกลับมาดูแลแม่ดูแลยายแต่เขาอยากได้จ็อบงานเล็กๆที่เขาถนัดก็คือเรื่องแอนิเมชันแล้วเขาอยากทำแอนิเมชันเนี่ยมันสื่อสารงานของเสถียรเนี่ยออกไปถึงระดับนานาชาติโดยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องใช้ภาษาเลยแต่ใช้การดีไซน์จิตสำนึกออกมาพร้อมกับแอนิเมชันคุณยายก็คิดว่าเด็กเราเนี่ยคือเด็กที่เราสร้างเข้ามาด้วยหัวใจของเราเราสร้างเข้ามาด้วยหัวใจของเราในฐานะที่เรารับใช้เขาเราขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าในการได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ออกไปรับใช้โลกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากครอบครัวขยายที่เราทำวงศาคณาญาติมาดีนะคะก็อยากขอบคุณหลานๆที่ทำให้คุณยายได้เป็นประโยชน์ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่เกิดมาเพื่อความผาสุกและงดงามของโลกใบนี้ขอบคุณพ่อแม่ทุกคนที่มีสำนึกร่วมกันว่าลูกเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวที่มาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเขาควรจะอาจหารโดยธรรมก็ขอบคุณความสำเร็จของพวกเราที่เราได้ฝ่าฟันโดยผ่านความทุกข์ยากมาทั้งสิ้นไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่เคยผ่านความทุกข์ยากขอบคุณความทุกข์ที่มาให้เราเห็นแต่ไม่ให้เราเข้าไปคุกคีนะคะก็ขออนุโมทนาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนจากวันนี้ไปนะคะวันนี้เป็นวันโกนนะพรุ่งนี้เป็นวันพระวันพระเนี่ยพ่อแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันก็ได้นะคะงดเว้นการพูดถากถางติเตียนกันนะจ้าสาธุนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีครอบครัวแห่งสติปัญญามีสติอารักขาจิตไว้เป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์